สวัสดีครับท่านประธานสวัสดีคุณการทำงานเดือนแรกเป็นไงบ้างก็ดีครับแต่ว่าอะไรมีอะไรก็พูดมาสิคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับพอดีว่าเดือนที่แล้วผมได้ทำงานครบทั้งเดือนแต่แผนกการเงินได้จ่ายเงินเดือนผมขาดไป3วันครับผมได้ไปถามฝ่ายการเงินแล้วครับแต่ฝ่ายการเงินบอกผมว่าจะจ่ายพร้อมเงินเดือนผมเดือนหน้าครับที่ผมพูดไปผมไม่ได้จะว่าอะไรนะครับผมแค่กลัวเขาลืมเฉยๆครับผมรู้ละเดี๋ยวผมจัดการให้นะขอบคุณครับเชิญมาหาผมที่ห้องหน่อยทำอะไรครับเจ้านายเรียกหนูมามีเรื่องอะไรเปล่าคะพอดีรปภที่ชื่อการน่ะเขาบอกผมว่าคุณจ่ายเงินเดือนเขาขาดไป3วันเหรออ๋อใช่ค่ะแต่หนูก็อธิบายไปเขาฟังแล้วนะคะว่าเงินที่ขาดไป3วันหนูจะจ่ายให้เขาพร้อมกับเงินเดือนของเดือนหน้าจริงเหรอใช่ค่ะหนูอธิบายไปให้เขาฟังแล้วนะคะแต่หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขายังเอาเรื่องนี้มาบอกบอสอีกเชอร์คุณเจอปัญหาคุณก็ต้องรีบแก้ไขสิคุณรู้ว่าคุณจ่ายเงินเดือนแล้วขาดไป3วันทำไมไม่รีบจ่ายให้เขาเลยล่ะผมเข้าใจนะการทำงานอ่ะมันต้องมีผิดพลาดกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณต้องเข้าใจนะว่าคุณน่ะเป็นหัวหน้าแผนกการเงินตำแหน่งสูงกว่าเงินเดือนเยอะกว่าพวกเขาส่วนพวกเขาอ่ะรับแค่แรงงานขั้นต่ำวันละไม่กี่บาทคุณจ่ายเงินเขาขาดไป3วันคุณรู้ไหมว่าเงิน3วันน่ะสำคัญกว่าแค่ไหนเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปคิดว่าพวกเขาเรื่องมากเราทำผิดพลาดก็ต้องรีบแก้ไขไม่อย่างนั้นน่ะจะทำให้พนักงานกังวลใจเราจะคิดเรื่องนี้ไม่มีกระจิกกระใจไปทำงานเขาอาจจะคิดว่าเดือนนี้คุณขาดจ่ายเขาไป3วันแล้วเดือนหน้าล่ะคุณจะลืมจ่ายเขาอีกกี่วันไม่รู้อีกอย่างคุณการน่ะเขาก็เพิ่งมาทำงานที่บริษัทของเราเขาอาจคิดว่าบริษัทเราเนี่ยที่จะโกงเขาก็ได้แต่หนูไม่เคยคิดที่จะโกงเงินพนักงานเลยนะคะผมรู้ว่าคุณไม่ได้คิดจะโกงเงินพวกเขาแต่การจัดการของคุณน่ะมันทำให้พวกเขาคิดมากใช่ไหมล่ะแต่บอสฟังหนูอธิบายก่อนนะคะมันเป็นกฎของบริษัทค่ะบอสแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือความผิดพลาดของคุณคุณอย่าไปอ้างกฎกฎเป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นเป็นสิ่งที่ตายตัวแต่เรื่องบางเรื่องเราไม่ควรตายตัวเหมือนกับกฎคุณรีบไปเคลียร์เงินให้เขาเลยนะเข้าใจแล้วค่ะบอสเดี๋ยวหนูจะรีบไปขอโทษเขาแล้วเอาเงินที่ขาดไปให้เขานะคะ